โว้ยพวกมึงบอกไปรู้จะกี่หนแล้วอะไรอย่างเงี้ยขัดปุบแป้งลบกระดานลอยหยิบสคริปต์มาอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบการเป็นคนปักจัดเป็นคนปักร้ายหรืออะไรเงี้ยมันคือมันเป็นสิ่งที่เก๋อะแบบชอบสุดในอัลบั้มแล้วก็จะรู้สึกกับท่อนนึงเป็นหลักคือท่อนที่บอกว่าแต่มึงเป็นกระเทยอย่างเงี้ยไม่มีที่ไหนเขาเอาที่นี่เขาไม่เอามึงไม่มีทางไปทำมาหากินอะไรได้เขาก็ด่าเหมือนกับว่าชีวิตกูไม่มีอนาคตแน่แบบที่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับคุณกำลังอยู่กับ Key Song Sense ครับเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตมีเพลงซ่อนอยู่ครับและวันนี้ครับ Key Song Sense ของเราได้รับเกียรติจากคนที่สร้างสีสันในวงการบันเทิงหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบการันตีจากรางวัลผู้ดำเนินรายการบันเทิงยอดเยี่ยมของเวที Asian Television Awards ในปี2017จากรายการ Talk กับเธอ Tonight ครับรวมไปถึงเป็นผู้บุกเบิกรายการท่องเที่ยวที่แซ่บที่สุดนั่นก็คือเธอเที่ยวไทยนั่นเองครับทุกคนจะเรียกเขาว่ายายครับวันนี้เราอยู่กับพี่ป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับพี่ป๋อมยินดีมากค่ะเห็นว่างานยุ่งหยิบเสื้อที่ข่าวไม่จริงมาตอนหยิบมาจากราวตักผ้ามันแบบมีแดดมันก็เลยนึกว่าข่าวเขาก็เรียกว่าเซอร์ไงแนวเหมือนตั้งใจเซอร์ค่ะมันสักไหนเนยแต่เพิ่งรู้ว่าตรงนี้เนี่ยวันนี้ที่พี่ป๋อมแปมเชิญเรามาตรงนี้อันนี้คือร้านพี่ป๋อมแปมเลยก็นี่เป็นร้านที่หุ้นกับเพื่อนซึ่งจะมีบางท่านที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ป .1 ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยก็จะมีรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยกี่ปีแล้วฮะตรงนี้มันประมาณ5-6 ปีอรรถรสผมถามนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องของพี่ป๋อมได้ครับยินดีอยากแค่ถามเรื่องร้านก็เพราะว่าเราพูดตรงๆก็อยากโปรโมทมันเป็นร้านแนวไหนคอนเซ็ปต์มันคือยังไงแล้วทำไมถึงอยากมาเปิดร้านอาหารเอาจริงๆเนี่ยถามว่าทำไมยังมาเปิดเขาเปิดมาก่อนแล้วเขาว่าให้เราในฐานะเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยลองมาชิมแล้วคอมเมนต์อาหารเขาหน่อยบอกก็มาชิมแล้วก็อุ้ยตายละอร่อยจังเลยอ่ะแล้วคือก็เลยไปขอว่ามีหุ้นเขาจะแบบเหลือไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเข้ามากินแล้วรู้สึกชอบคืออาหารที่นี่เป็นอาหารไทยโบราณตำรับโบราณเพราะว่าเราได้เหมือนคอนซัลท์คนที่มาดูแลเรื่องอาหารคืออาจารย์ศรีสมรคงพันธ์ซึ่งท่านถือตำราอาหารชาววังอ่ะท่านถือเอาไว้เยอะมากเลยนะท่านก็ให้ความกรุณามาเป็นที่ปรึกษาเรื่องอาหารของร้านเราแล้วก็อาหารที่เลือกมาเนี่ยแทบจะทุกเมนูเลยคือมันจะมีเรื่องเล่าได้อะไรเงี้ยครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอาหารนี้จริงๆมันเคยเกิดเราเลือกมาเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าร้านนี้ก็จะเน้นเรื่องของอาหารไทยอาหารไทยเมื่อกี้ผมกินข้าวปลาทูไปข้าวคลุกปลาทูหอมอร่อยมากใช่แล้วสังเกตหรือเปล่าว่ากลีบเส้นแดงๆนั้นจริงคือกลีบกุหลาบนะฮะอ๋อเหรอใช่ค่ะขนาดแบบร้านอาหารที่แบบมีหุ้นอยู่ก็จะต้องมีความครีเอทีฟมีการอะแดปต์นิดนึงซึ่งไม่ใช่ไอเดียของดิฉันค่ะไม่ต้องชมค่ะไอพีของเพื่อนค่ะแล้วที่เราจะมาบอกต่อค่ะแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ป๋อมแปมที่ให้มาที่นี่ด้วยครับดีอากาศดีมากครับแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตถามพี่ป๋อมแปมถึงอัปเดตกันตอนนี้ก่อนงานที่พี่ป๋อมแปมทําอยู่วันเนี้ยตอนนี้อะไรบ้างตอนนี้เนี่ยทํารายการที่เป็นพิธีกรจริงๆเนี่ยตอนนี้ทําอยู่รายการเดียวลดเหลือรายการเดียวละคือทอกกระเทยจริงก็ตั้งใจมาพักใหญ่แล้วว่าเราอยากจะต้องค่อยๆกลับไปทำงานเบื้องหลังให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าโตมาจากอันเนี้ยคือมันฝึกมาจากการเป็นคนเบื้องหลังอะไรเงี้ยคือประมาณเรียนอย่างอื่นมานะแต่เขามาจะพัชผูกเขามาทำเบื้องหลังก็คือค่อยเรียนรู้มาประมาณ10 กว่าปีกว่าผมจะออกมาเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นไอ้ที่เรียนรู้มาด้วยตัวเองมันค่อนข้างเป็นตัวเรามากกว่าแล้วคือหมายถึงว่างานแบบหน้ากล้องมันก็ไม่ใช่ว่าฝืนใจนะฮะแต่หมายถึงว่าพอมันได้โอกาสมาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าไอ้ที่เราแบบเรียนรู้มาแบบ from scratch อ่ะมันคืองานเบื้องหลังมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ยังรู้สึกสนุกกับการคิดกับการกำกับกับการอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทำคู่กันทำคู่กันเบื้องหลังที่แบบเฉพาะเบื้องหลังเลยพี่ป๋อมแปมตอนนี้ทำก็มีเธอเที่ยวไทยค่ะเธอเที่ยวไทยป๋อมแปมโปรดิวซ์ให้แล้วจริงๆมีอีกหนึ่งรายการซึ่งก็คือเป็นไลฟ์ทอล์กอะไรอย่างเงี้ยเป็นของลูกค้าท่านหนึ่งมาอันนี้ก็คือโปรดิวซ์ให้แล้วก็กลับไป
กลับไปสู่จุดที่นั่งเขียนแบบนั่งอยู่หน้ากองอ่ะเขียนคิวการ์ดคอยแบบบรีฟพิธีกรแล้วก็ขึ้นคิวการ์ดเขียนไวท์บอร์ดขึ้นไปเรื่องนี้ได้แล้วซึ่งไม่ได้ทำอันนี้มาบุ๊สิบกว่าปีอะไรเงี้ยสนุกก็ยังรู้สึกว่าสนุกอยู่มันสนุกต่างกันยังไงครับงานเบื้องหลังกับงานเบื้องหน้าในตัวของพี่ปอมแปมนะสำหรับปอมแปมคือผมรู้สึกว่างานเบื้องหน้าเนี่ยมันคือรับโจทย์มาทำให้ดีที่สุดในเงื่อนไขตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่สำหรับงานเบื้องหลังจะแบบถูกเทรนมาแล้วก็สอนเด็กคนอื่นว่าทำให้เยอะไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดขอบเอาได้อะไรเงี้ยเรื่องนั้นคือไองานมันมีความเต็มกับความล้นใช่แบบนั้นไหมใช่มันทำได้เต็มมันก็คือถ้ามันล้นอ่ะมันลำบากคนอื่นอ่ะงานเบื้องหน้ามันล้นมันลำบากคนอื่นครับแต่ว่าเนื้อเราใช่ไหมเรื่องนั้นเดี๋ยวเราเล่นละครหรือเราเล่นหนึ่งอันเราล้นเพื่อนที่กำลังเล่นด้วยอยู่เขาก็จะกระหัวกระแกกแล้วก็บอกว่าแล้วก็เขาก็จะไปเมากับพี่กับพ่วงกับว่ามึงไปบอกให้เขาทนดาวหนูกูเล่นเขาไม่ได้เงี้ยเนี่ยบอกให้เขาอยู่ในบทด้วยไหมมึงบอกเขาอยู่ในบทหน่อยกูแทงเรื่องไม่ถูกเลยช่างไฟหมดใช่ครับพี่ใช่ครับพี่เขาเดินไปมาผมจับไฟไม่ถูกเลยตะก้องกูโฟกัสแม่งไม่ได้เลยเฮ้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือเบื้องหน้าถ้ามันล้นมันจะไปแบบนั้นมันจะลำบากคนอื่นแต่ว่าอย่างถ้างานเบื้องหลังเนี่ยเรางานคิดอ่ะมันจะบอกน้องๆแบบเด็กๆว่าคิดเยอะไว้ก่อนแล้วเอามาตัดให้อยู่ในกรอบครับจะง่ายกว่ามาหาอะไรเติมให้มันเต็มเหมือนสเปซสปะแต่วันนี้ก็ถือว่างานทั้งหมดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของพี่บอมแปมก็คือบาลานซ์ได้ดีก็ไม่ดีค่ะเมื่อวานก็เพิ่งจะนี่อ่ะเมื่อวานก็เพิ่งจะโดดงานโดดประชุมบริษัทโดดประชุมบอร์ดบริษัทไปค่ะอ่ะวันนี้เนี่ยคีย์ซองแซสเราว่ากันด้วยเรื่องของเพลงประกอบชีวิตใช่กลายเป็นคนที่จริงๆเข้าใจว่าเป็นคนฟังเพลงเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าพอน้องเขาโทรมารีเสิร์ชว่าเพลงอะไรก็แบบเฮ้ยตอบยากชิบหายเพราะว่าชีวิตเราฟังเพลงฟังเพื่อความบันเทิงล้วนๆไม่ใช่เลยมานั่งว่ามีบ้างไหมเพื่อนปอมแปมมันมีพวกเพลงที่แบบเกี่ยวกับโมเมนต์ชีวิตป่ะมีมันมีบางเพลงที่ตอนนั้นทำให้เรานึกถึงหรือว่ามีบางเพลงเหมือนกันที่เปลี่ยนมุมมองหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องที่เราสงสัยอยู่ดาวอยู่มันมีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันไปที่เพลงแรกเลยครับเพลงแรกนั่นก็คือเพลงความงามที่ซ่อนอยู่ของยลินดาบุญนาคฟังครั้งแรกผมจำได้ว่าเหมือนอยู่สักประมาณปี3อะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดตอนคุณยลินดาเขาออกอัลบั้มนี้มาจำได้ว่าอยู่สักประมาณปี3เนี่ยรู้สึกเพลงนี้เพราะดีเพราะแบบชอบสุดในอัลบั้มแล้วก็มาพอมานั่งฟังเนื้อจริงๆอ่ะคือเขาบอกว่าความสุขไม่ต้องไปหาจากไหนไกลแต่รอบๆเรามีความสุขอยู่อ่าฮะอยู่ที่จะมองได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฟังตอนนั้นน่ะมันฟังดูแบบอุ๊ยแต่แบบมันก็เป็นเพลงที่ให้แบบเอ้ยทำให้เรามองโลกอะไรเงี้ยดีเนาะแต่ว่าแบบความเด็กของเราตอนนั้นมันก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็เป็นเพลงตั้งมาให้เรามีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเอามาใช้กับชีวิตจริงอะไรได้จนกระทั่งแบบจำได้ว่าแมตช์นึงอ่ะไปถ่ายหรืออะไรไม่รู้แล้วก็กลับบ้านจำได้ว่าผ่านบนถนนพระราม4ช่วงประมาณ5โมงจนจะ6โมงซึ่งคุณเอกก็ต้องเข้าใจว่าถนนพระราม4นั้นคอนเนคกับทั้งถนนสาทรถนนสีลมแล้วก็ต่อไปถึงบริเวณอโศกคลองเตยใช่ไหมคะหรือฉันจะติดรถติดอยู่บนสะพานไทยเบลเยียมหรือสะพานข้างบนเนี่ยแล้วก็แบบมองไปข้างหน้าคือสิ่งที่เห็นก็คือไฟเบรกอะฮะแดงเถือกแบบดูไม่มีอนาคตในการกลับถึงบ้านเลยอะแบบมันมองแล้วก็มันโอ้โหมันหดหู่จังว่าเห็นรถจะติดข้างหน้าเราแบบเป็นกิโลเราคือน่าจะอยู่ประมาณกิโลที่7ที่8อะไรเงี้ยมันเห็นแล้วมันก็อารมณ์เสียความเป็นกระเทยยุกยิกของเราก็เลยหันซ้ายหันขวาแล้วก็พบว่าจากตรงที่อยู่ตรงนั้นน่ะเพียงเราผินหน้าไปทางอันนี้ทางไหนนะคะเป็นกระเทยไปดูซ้ายมือเอาไปให้ปิดหน้าไปทางซ้ายอ้าวมันคือสวนลุมพินีซึ่งใหญ่โตแล้วก็เขียวชอุ่มแล้วก็สดชื่นแล้วมองไปดี
ก็คือมีคนก็คือวิ่งเอิร์กอาร์ตมีคุณอาม่าที่เขาออกกำลังกายมองตัวนั้นจำได้ว่าจะเป็นสนามกีฬาเป็นโซนแบบที่มันติดถนนพระราม4ก็จะเป็นสนามกีฬาที่เขาออกกำลังกายกันของความมีชีวิตชีวาก็เลยนี่แหละแบบเอาจริงๆอันนี้ไม่ใช่ความงามที่ซ่อนอยู่ด้วยเป็นความงามทางซ้ายมือของมึงแต่ว่าเลือกที่จะไม่มองเองก็เลยพบว่าเพลงนี้มันแบบเหมือนตอนนั้นจำได้ว่าเพลงนี้มันผุดกลับมาเลยว่าในโมเมนต์นั้นในโมเมนต์นั้นว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบความมองโลกในแง่ดีแง่อะไรอาจจะไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่มองโลกได้รู้ซะว่าโลกนี้มันมีมุมอื่นมีมุมอื่นนอกจากมุมตรงเราไม่ได้ว่าเป็นมาลำปางที่ต้องใส่ไอ้ที่กันตกใจอ่ะครับอันนี้มันคือแบบแค่มองตรงอ่ะแซดมากเลยหมดอนาคตอ่ะจะไปบิดหน้าไปทรายโอ้ยสวยจังยิ้มออกแล้วก็เลยจำได้ว่าครั้งนั้นเราเลยแบบเหมือนอาจจะไม่ถูกแต่มันก็คือเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่เขาบอกว่าแบบมองให้มันได้หลายๆมุมหรือว่ามองหาแง่งามครับจากเหตุการณ์ที่มันกำลังแย่อยู่มันคืออะไรอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่จะแบบเกิดโมเมนต์นี้แล้วรู้สึกความคิดแบบนี้ขึ้นมาพี่ปอมแปมเป็นคนมองที่มุ่งไปหาอะไร คือเราว่าเราก็เติบโตกับการที่เราเข้าใจว่าเราต้องการเป็นคนปักจัดเป็นคนปักร้ายหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เก๋อะแบบการจัดแจ๋การแบบว่าโอ๊ยแบบเห็นอะไรก็กัดเพื่อเรียกเสียงหัวเราะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องดีแล้วเคยอยู่ผ่านจุดนั้นมาการรู้สึกว่าโวยวายการได้เป็นเจ้อะไรอย่างเงี้ยเป็นความสุขของเราแล้วก็คนน่าจะชอบแล้วก็ติดอย่างนี้มาแล้วผมเชื่อไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะผมเคยเจอตัวเองในรายการในเทเลไทยแล้วแบบดูแล้วก็มานั่งตัดเราตัดเองแล้วก็แบบเฮียทำไมด่าแบบด่าไปเรื่อยเลยวะแบบไม่ปากลายทั้งวันนี้ทำไมมึงหงุดหงิดอะไรมาวันนี้แบบมานั่งย้อนอดีตไปว่าเอ๊ะตอนกูหงุดหงิดเลยก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรนี่หว่าแต่ทำไมแบบกูด่าทุกอย่างที่ผ่านหน้ามาเลยวะอะไรเงี้ยผมเริ่มสงสัยอยากรู้มากเลยอ่ะพี่ปอมแปมเป็นโปรดิวเซอร์ถูกไหมใช่ใช่เอาเมื่อก่อนนะพี่ปอมแปมเป็นโปรดิวเซอร์แบบไหนอ่ะ พอเล่าแบบนี้แล้วอยากรู้มากเลยอ่ะจังถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดสมัยทำงานแรกๆเนี่ยเป็นคนทำงานคนเดียวเมื่อก่อนผมทำไฟไฟใช่ป่ะเราก็จะแบ่งไปเลยอ่ะคนนี้ทำวันนี้คนนี้ทำวันนี้ทำวันนี้อะไรเงี้ยผมรับผิดชอบอาทิตย์ละ3วันแล้วก็ทำคนเดียวพอมันมีลูกน้องปุ๊บงงมากว่าทำไงดีวะแล้วเราก็จะมีความคิดของตัวเองว่าความต้องการของเราเป็นแบบนี้แต่ด้วยความที่เราเคยทำงานคนเดียวมาตลอดอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ถูกหรอกว่าแบบเราต้องการอะไรอ่ะเพราะมันเป็นภาษาในหัวเราอ่ะเป็นภาษาโอ้ยมาอย่ามาอย่ามาแต่เราเข้าใจของเราอะไรเงี้ยแล้วพอทำงานกับลูกน้องไม่แล้วเหมือนอธิบายต้องอธิบายบ่อยๆอธิบายแล้วเขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะเชื่อมั้ยว่าหยิบสคริปต์มาอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบทำมาแล้วเคยอยู่หน้าเสร็จแล้วแบบเหมือนรีพิธีกรไปหลายครั้งแล้ววิธีกรไม่เข้าใจสักทีแบบเหมือนรับคำไปรับคำครับมาถึงหน้างานแบบก็ยังพูดผิดอยู่อ่ะเราเองก็คือไม่สนใจว่าเขาอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบังคับปุบแป้งลงกระดานลอยไปหาวิธีกรใช่ทำไมมันยังไม่ได้เอ๊ะอะไรแบบเมื่อก่อนแบบผลที่เกิดขึ้นก็เสร็จก็มานั่งรู้สึกผิดเองเขาเองฝั่งนู้นเขาก็รู้สึกว่าเราก้าวร้าวเรามันมีแบบเหมือนตอนนั้นเราก็จะมีคำตอบของเราว่าก็เพราะเราบอกเธอไปหลายทีแล้วแล้วก็จริงๆสิ่งที่บอกมันคือความตั้งใจดีนะจ๊ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามามองในความเป็นจริงก็คือคนนั้นเขาเจอคนอื่นแบบครีเอทีฟคนอื่นโปรดิวเซอร์คนอื่นซึ่งเขาตั้งใจบอกในเมสเซจเดียวกันแต่เขาบอกด้วยวิธีที่มันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายได้มากกว่าก็เลยเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมานั่งพบว่าเราบางทีเราก็โฟกัสไปแต่เรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจลูกน้องก็ไม่กล้าเข้าหาไม่ใช่ว่าไม่กล้าเข้าหาแต่เขาจะต้องแบบเหมือนไปรู้กันเองว่าวิธีเข้าหาเราต้องทำอย่างไรเช่นฟังจากเสียงเดินถ้าเกิดว่าเราเข้าออฟฟิศแล้วมันมีเสียงแอะแอะโอแอะแบบทักทายเนี่ยรู้ว่าอารมณ์ดีให้แบ
ข้าไปแบบชวนคุยพูดเยอะๆพูดเยอะๆแล้วก็ขายงานปิดเงี้ยเราจะแบบขายงานทันเร็วมีอะไรรีบขายด้วยใช่มีอะไรรีบขายแล้วก็ช่วยพูดอย่างอื่นไปก่อนอะไรเงี้ยเออหรือล่อให้ตัดงานให้ดึกที่สุดทำไมอ่ะครับแล้วก็แบบแจ้งข่าวร้ายหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยเราจะเหนื่อยแล้วเราเป็นคนน่ากลัวที่โดยที่เราไม่รู้เราเป็นคนน่ากลัวแต่พอสุดท้ายมันก็เอฟเฟกต์กลับมาที่เราใช่แบบเหมือนมีอยู่คนนึงเถียงกับใครไม่รู้แล้วบอกว่านี่ว่าตัวเองเป็นคนใจดีจะตายแล้วยินเสียงคนนั่งคอกอ่ะโอ้ยอย่างเงี้ยแบบผู้เบ้ปากโอ้ยอย่างเงี้ยทำไมอ่ะนี่ดูเหรอโอ้ยอย่างเงี้ยแบบเออแล้วก็ไปถามเด็กฝึกงงเด็กฝึกงานอะไรก็เขามองกลัวอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ตัวอะไรเพราะไม่รู้ตัวจริงๆก็เป็นคนน่ากลัวแบบเออไม่เคยมองตัวเองแต่ว่าแบบพอมันย้อนกลับไปมันก็เออมันเป็นเพราะว่ามันมีเฟสหนึ่งในชีวิตของเราจริงๆที่เรามองหาแต่สิ่งที่ทำให้เราอารมณ์เสียมองหาแต่ปัญหาไม่ได้มองหาทางออกหรืออะไรแบบเริ่มไหมวันนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี้กล้าพูดว่าเปลี่ยนไปสุดนี่ชอบการแก้ปัญหาเมื่อรู้ว่าปัญหาคืออะไรจะรู้สึกว่าอยากแก้มันอย่างไรดีอะไรเงี้ยแล้วพี่ปั๊มใช้วิธีการจัดการอารมณ์ของตัวเองยังไงในวันนี้ตอนนี้อะฮะสำหรับตอนนี้ถามว่าแก้มันจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างไรคือโกรธก็โกรธนะแต่โกรธเสร็จก็วางให้เป็นแบบจบตรงนั้นเออหรือว่าผมพูดแล้วเดี๋ยวยาวอะพอมันเริ่มเข้าพอมันเริ่มเข้าวัดหรือเราเริ่มพูดคุยกับแม่ชีสันนันดีเราก็จะเริ่มรู้ว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นอะไรอารมณ์เราเป็นอะไรอยู่คือตอนนี้โกรธอยู่ก็คือรู้ว่าตอนนี้โกรธอยู่ครับการแบบเช่นกันแบบมันเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนมันมีความโวยพวกมือบอกไปรู้ตะกี้หดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้เราโกรธอยู่แต่ว่ามันเป็นเรากำลังเข้าใจว่าเรากำลังแสดงอำนาจและนี่คือสิทธิ์ของหัวหน้าที่จะทำอะไรอย่างนี้ได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าตอนนั้นที่ทำคือการโกรธหรือไม่รู้ว่าไม่ได้รู้เท่าทันตัวเองเลยว่าตอนนั้นเราโกรธอยู่กับตัวเองใช้ธรรมะบำบัดก็ส่วนหนึ่งใช้สติบำบัดเนี่ยแสดงว่าวันนี้เริ่มในทุกโมเมนต์ของชีวิตเริ่มเห็นความงามที่ซ่อนอยู่มากขึ้นเออคือเราไม่ได้บอกว่าทุกอย่างเราไม่ได้แบบโลกสวยชนิดแบบมันไม่เป็นไรหรอกจ๋าไม่เป็นไรอ่ะคือข้างหน้าที่เราติด7กิโลเมตรนั่นน่ะแล้วมันก็คือความจริงที่มันรถติด7กิโลเมตรแต่มันก็เป็นความจริงเช่นกันที่ทรายเมืองของคุณเป็นส่วนสาธารณะที่เขียวชอุ่มอ่ะนี่คือเพลงแรกครับเพลงแรกโอเคเพลงที่2ครับพี่ปองแปมวันนี้ที่พี่ปองแปมเลือกมาดิฉันเลือกเพลงประวัติศาสตร์ของคุณแม่คริสติน่าอากิล่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพลงนี้ผมชอบมากนะแต่ผมชอบแบบผมว่ามันเป็นเพลงที่สนุกสำหรับสนุกแต่แล้วเป็นเพลงพี่ตินาเขาเต้นแค่สเต็ปแท็บด้วยถ้าเพลงอื่นมันจะมีท่าค่อนข้างเยอะแล้วคนที่แบบว่าเหมือนสติสตังค์ไม่ค่อยดีจากเรารู้สึกว่าเราก็จะเต้นไม่ค่อยได้จำไม่ได้แต่พี่ตินาเขาแค่สเต็ปแท็บเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยจะไม่มีใครเต้นแบบปล่อยฟรีได้เหตุผลที่เลือกเพลงนี้ครับประวัติศาสตร์จริงๆตั้งนานแล้วตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเพิ่งมารู้สึกตอนนี้จะรู้สึกกับท่อนนึงเป็นหลักคือท่อนที่บอกว่าไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้ตามเพราะเราจะเคียงกันไป คือในความก้าวสู่น่ะมันมีความเหมือนต้องบอกให้คนเขารู้ว่าเรามีตัวตนอยู่เข้าใจไหมแบบโดยเฉพาะอย่างแต่อย่างฝั่งแบบเนี้ย คือเมื่อก่อนมันมี I'm queer I'm here หรือการที่เราประกาศตนว่าเรามีตัวตนอยู่นะอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่เป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าพอเหตุพอตอนนี้เรื่องเวลามันผ่านไปแล้วมันความลื่นไหลของเรื่องนี้มันพัฒนาไปตรงนี้มันก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะถ้าเราจะมานั่งดิสคัสกันเรื่องเจนเดอร์อย่างเงี้ยเจนเดอร์อีควอลิตี้จริงตอนนี้มันคืออะไรเรากำลังจะทำในส่วนไหนอยู่อย่างเงี้ยความเชื่อของแบบอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมองไปในโรงเรียนของเราคุณเอกจบโรงเรียนอะไรมานะฮะผมอะครับโอ้ผมจบต่างจังหวัดเลยครับเรามองไปรอบตัวจริงๆแบบเนี้ยสมัยเรียนแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นแบบนี้ เพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ตุ้งติ้งตอนทำงานแล้วก็เพราะว่าจริงๆในบริษัทเราในหมู่บ้านเรามันก็มีคนอย่างนี้ซึ่งจริงๆถามว่าเขามีชีวิตส่วนอื่นที่เขาก็กินข้าวแบบกินข้าวสามมื้อพักในบ้านที่มีหลังคาเขามีชีวิตปกติเหมือนเราทั้งหมด
เพียงแต่เราแค่ไม่เขาเคยไม่เขาแค่ไม่ได้มาอยู่เป็นเซ็นเตอร์ออฟแอทเทนชั่นเท่านั้นเองอย่างตอนแบบทำเทรดเดอร์ไทยเนี่ยมันเลยเป็นหลักไมล์ของตัวเองอ่ะคือทำให้คนแบบกระเทยเป็นคนปกติที่สุดเสื้อผ้าเป็นรายการที่ไม่มีคอสตูมนะฮะให้พิธีกรเอาเสื้อผ้ามาเองเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดใช่เอาเสื้อผ้ามาเองคือเราอยากให้คนรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันคือการ normalization ครับทำให้มันเป็นเรื่องทำให้มันรู้ว่ามันมีคนเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยถามว่าเราแบบมองเรื่อง gender equality อย่างไรอะไรเงี้ยมันก็เคยมีเฟสหนึ่งที่เรารู้สึกว่าผู้ชายเป็นใหญ่7แบบตอนนี้เหมือนได้เต็มร้อยได้70คนอื่นอยู่ที่50 30 15ลดหลั่นลงมาสิ่งที่พยายามทำก็คือพยายามดึงแบบให้เรามีสิทธิ์ดันขึ้นไปซึ่งมันถูกต้องมันก็ถูกต้องในช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยสำหรับผมเองนะเช่นกันอันนี้เป็นความคิดเห็นของเราแบบไม่ได้ตอบแทนทุกคนและไม่ได้บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องสิ่งที่มันต้องทำตอนนี้มันคือต้องเอาที่มันเคยอยู่70 60อะไรเงี้ยลงมาให้เป็นศูนย์เท่ากันทั้งหมดอันนี้น่าจะเป็นคำว่า gender equality ที่แท้จริงคือ gender equality แปลว่าไม่มีเพศไหนคำว่าเพศไม่มีความสำคัญเลยไม่ได้แปลว่าเพศไหนสำคัญกว่าใครหรือเพศมีความเท่าเทียมกันมันต้องบอกว่าคำว่าเพศไม่มีความสำคัญเลยเราวัดคุณภาพของคำว่าชีวิตจากตรงอื่นดีกว่าซึ่งใช่ซึ่งแบบมีเพื่อนที่มาจากฝรั่งเศสอ่ะเขาบอกว่ามันมีระบบการสมัครงานครับที่เขาเรียกว่าแบบ nameless faceless CV อะไรไม่รู้ประมาณเนี้ยก็คือในใบสมัครอ่ะไม่ต้องติดรูปไม่ต้องเขียนชื่อด้วยก็คือเพราะฉะนั้นในใบสมัครเนี่ยคุณได้เทรนอะไรมาเรียนอะไรมาเคยทำงานที่ไหนและมีพอร์ตโฟลิโออะไรโดยใช่ไม่มีเรื่องของหน้าตาและว่าคุณเป็นใครเพศอะไรมาเป็นปัจจัยเลยอ้าวพอมานั่งนึกดูไอ้ที่ก็ทำได้ดีกว่าในขณะที่ได้ไปสมัครของทุกที่ที่เรามีสิ่งแรกที่ต้องทำบนสุดของใบสมัครคือรูปถ่ายตามมาด้วยก่อนชื่ออีกนะนายนางสาวอ่ะคำนำหน้าใช่คำนำหน้าซึ่งจริงเออพอมันไม่ต้องมีเรื่องก็สมัครงานได้ดีว่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันแปลว่าจริงๆแล้วมันทำได้กับการที่เราจะอยู่ในแบบจุดที่เรื่องเพศมันไม่ต้องมีความสำคัญเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงจุดนี้เนี่ยผมขออนุญาตย้อนกลับไปของพี่ปุ๋มแปมก่อนได้ไหมพี่ปุ๋มแปมรู้ตัวเองเมื่อไหร่ว่าเป็นตุ๊ดเหรอคะครับเด็กมากค่ะประมาณเราเริ่มตุ้งติ้งอย่างเงี้ยจะแบบสักป .2 อะไรเงี้ยรู้ตัวได้ยังไงแล้วรู้ตัวจากอะไรไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงแต่ว่ามันก็มีความอ่อนแอแบบจริงๆแบบเมื่อก่อนก็คือหัวนมบอดเป็นเด็กกระเทยหัวนมบอดเป็นเด็กที่หัวนมบอดเพราะฉะนั้นก็ไม่ชอบเล่นกีฬาที่ประเภทต้องถอดเสื้อต้องไปเปลี่ยนเสื้อให้คนเห็นเพราะว่าหัวนมเราบอดเออแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เหมือนแบบไม่แบบไม่ได้ชอบเล่นแบบเด็กผู้ชายคนอื่นๆอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แบบเด็กเลยอ่ะแต่ว่าถ้าให้กลับไปมองรู้สึกว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็ว่าจริงๆที่บ้านเนี่ยจริงเราบ้านเราจะมีคุณพ่อคุณแม่แบบแล้วก็น้องสาวครับแล้วก็จะมีอีกบ้านนึงซึ่งเป็นญาติพี่น้องที่สนิทกันซึ่งบ้านเนี้ยลูกสาว3คนเพราะฉะนั้นเวลาเล่นกันเหมือนเราก็เล่นกับผู้หญิง4คนน่ะมันก็อาจจะติดเรื่องของความแสดงว่าตอนแรกอ่ะหรือเปล่าไม่รู้พฤติกรรมกับเทสมันไปโดยไม่รู้ตัวตอนเด็กสำหรับผมไม่รู้ตัวแล้วมารู้ตัวและยอมรับตัวเองว่าฉันชอบแบบนี้ไม่มีโมเมนต์นั้นว่ะไม่มีเลยจะอายตัวเองแบบไม่ได้อายตัวเองแบบเวลาเขาคุยกันเรื่องแบบโมเมนต์คัมเอากับพ่อแม่อะไรเงี้ยไม่มีเพราะถ้ามีพ่อกับแม่จะถามเลยบอกทำไมรู้อยู่แล้วผมก็จะงงแล้วก็บอกทำไมเนี่ยรู้อยู่แล้วไม่เป็นนี่จะงงแต่ว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปถึงตอนพี่ปอมแปมเด็กๆเนี่ยถ้าสัก20กว่าปีก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความงงบ้านเรามันยังไม่ได้ผูกเปิดกว้างแบบนี้ถูกไหมแล้วมันมีผลอะไรตามมาไหมเคยเจออยู่เคสนึงที่รู้สึกว่าทำให้เหมือนตั้งคำถามกับเรานิดหนึ่งอะไรเงี้ยคือถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณม.3มั้ง
ที่เรากับกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยอยู่กันไปเรามาโรงเรียนช้าก็มานั่งกินข้าวกันงองแงงกันแล้วก็อยู่ที่โรงอาหารแล้วก็เมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะมีเราเป็นอย่างเงี้ยคนเดียวที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นหัวโจกในการเมาแล้วหัวเราอยู่ดีก็รู้สึกว่ามีอะไรก็ไม่รู้แข็งๆมาฟาดเขาไททอยหรือปักเงี้ยหัวคว่ำลงไปแล้วก็พอหันไปอีกทีปุ๊บแล้วไปเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งพอหันไปเห็นอาจารย์ปุ๊บหันมาดูเพื่อนอ้าวอีดอกหายไปหมดแล้ววงแตกแล้วเขามาด่าเขามาดุเราว่าแบบมึงเนี่ยนะมึงรู้ไหมมึงออกไปเลยมึงไม่ต้องกินข้าวมึงเป็นกระเทยอย่างเงี้ยไม่มีที่ไหนเขาเอาที่นี่เขาไม่เอามึงไม่มีทางไปทำมาหากินอะไรได้แล้วเขาก็ด่าแบบเหมือนนี่ไม่แน่ใจว่าเขาด่าให้เราแบบด่าให้เรากลับมาเป็นแมนหรือเขาอยากจะด่าเพื่อให้เราไปฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แบบเขาก็ด่าเหมือนกับชีวิตกูไม่มีอนาคตแน่แบบที่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เดินออกไปงงๆเพราะว่าเราถูกตบหัวแล้วค่อนข้างแรงนิดนึงมันก็มึนๆแต่ก็มานั่งนึกแบบจำได้ว่ามันไม่ได้เสียใจมันไม่ได้โกรธแต่มันตกใจแล้วมันก็งงอ่ะว่าจริงเหรอวะเพราะตอนนั้นเรานั่งเรามานั่งพิจารณาดูนะเราก็เรียนเก่งนะตอนอยู่สถิติเกษตรเราก็เกรดเราก็คือดีอ่ะดีเลยอ่ะแล้วก็อาจารย์คนอื่นๆที่ไม่ใช่คนนี้เขาก็รักใคร่เอ็นดูเราดีนี่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้ทำตัวนอกลู่นอกทางเป็นแบบเก่งมังเงกเกเรใดๆอะไรเงี้ยก็เลยว่าเหรอวะมันจะไม่ได้มีอนาคตเพราะว่าแค่นี้จริงเหรอวะก็เลยเถียงเขาแบบเถียงแต่ไม่ได้เถียงเขานะก็เถียงกับตัวเองนะว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่าก็ข้อหนึ่งพอจบตอนนั้นปุ๊บม.3ผ่านไปเขาก็โรงเรียนก็ยังรับอยู่เขาก็ไม่ได้เห็นไล่ออกอย่างที่เขาบอกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ยังคงเมนเทนเรื่องที่เราเคยทำไว้ก่อนอย่างเช่นเราแต่ความตั้งใจเรียนเด็กประพฤติอยู่ในร่องในรอยความการประจบประแจอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยก็ให้เป็นที่เอ็นดูอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นว่าเราจะหมดอนาคตอย่างที่เขาบอกเลยอะไรเงี้ยก็เลยพบว่าก็ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนไม่เห็นจะต้องแอปบอยหรือว่าไม่เห็นจะต้องหยุดความเป็นตัวเองตามที่อาจารย์คนนั้นเขาบอกเลยแล้วก็ยิ่งพอเราเข้ามหาลัยได้เราทำงานอย่างเงี้ยมันก็คือค่อยๆพรูฟพิมพ์รองอะค่อยๆพิสูจน์ว่าสิ่งที่อาจารย์ท่านนั้นเขาด่าเรามาเขาผิดมาตลอดจ้ะผมเคยมีโอกาสไปดูรายการที่พี่อมแบมเคยไปให้สัมภาษณ์เห็นพี่อมแบมเคยเล่าว่าด้วยเรื่องแบบเนี้ยมันเคยทำให้มีปัญหากับคุณพ่อใช่คืออย่างกับพ่อจริงมันคนละเคสกันนะแบบอธิบายยังไงดีวะคือความเป็นพ่อเป็นแม่เราอะคือเขาโตมากับ1 2 3 4อ่ะเขาโตมากับความลีเนียร์มากอะครับเขาเรียนจบม.5เข้ามหาลัยเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องแต่งงานถูกไหมมันสเต็ปชีวิตของเขาอะเขาแต่งงานมีทำงานแต่งงานมีลูกช่วงมีลูกพ่อของเขาจะเริ่มไม่ต้องทำงานแล้วเขาก็ต้องไปมีอีกหนึ่งคนเลี้ยงแล้วเขาก็จะเริ่มแก่ตัวไปวันหนึ่งลูกเขาก็ต้องมาเลี้ยงเขา อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะคนยุคก่อนนะเราเขาจะมีชีวิตที่ลิเนียร์1 2 3 4 5 A B C D ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าของเราอ่ะซึ่งเราเป็นลูกของเขาแล้วก็พฤติกรรมของเรามันเขามองแล้วว่าขั้นตอน1ในชีวิตหายไปแน่ๆเช่นขั้นตอนการแต่งงานมีลูกแล้วก็มาแบบเลี้ยงดูอย่างเงี้ยไม่ได้มีทางทำได้ หายไปแล้วเขาแบบคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็คงแบบมึงทำชีวิตให้ง่ายกว่าไหมจ้าอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแบบสิ่งแบบมันรู้สึกว่านะแบบความตั้งใจของเขามันคือแค่ว่ามึงช่วยทำตัวให้ชีวิตมึงง่ายให้มึงมีชีวิตได้ง่ายเถอะกูข้าพเจ้าในฐานะพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยมึงเดินตามสิ่งที่กูเดินเถอะอะไรประมาณนั้นช่วยแบบเดินตามใช่จะได้จะลูกมีชีวิตง่ายพ่อแม่มีชีวิตง่ายอ่ะเข้าใจป่ะเขาแบบเราจะได้ไม่ต้องเขาจะได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงลูกของแต่แสดงว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของการที่สำหรับปอมแปมสำหรับบ้านนี้บ้านนี้มันอาจจะมีนิดหน่อยเพราะว่าพ่อเขาอยู่ในสังคมหรือเขาโตมากับความแบบโคตรจะมาโชว์เลยอ่ะครับ
เรียนช่างกลปทุมวันเขาแล้วเขาต่อที่เขาเป็นลูกชายคนโตด้วยนะเป็นคนโตแล้วเขาก็มาเรียนที่ช่างกลปทุมวันเสร็จเขาก็ไปต่อทางรถนีพระจอมเกล้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วเขาไปทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นวิศวกรคือชีวิตของเขามันถูกหล่อหลอมด้วยโคตรจะแมนโคตรจะแมนเลยค่ะแบบด้วยฮอร์โมนเพศชายอ่ะชื่อแบบคุกกลุ่นมากแล้วพอเขาเจออย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็ดิวไม่ถูกหรอกแบบเขาก็ดิวไม่ถูกอ่ะแบบโคตรเป็นผู้ชายเลยอ่ะลูกไอ้เหี้ยเป็นตุดว่ะแบบเขาคงแบบแต่มันไม่ได้ถึงขั้นทำให้บ้านแตกสลายขาดไม่ได้บ้านแตกสลายขาดเราไม่ได้แบบหนีออกจากบ้านหรืออะไรก็แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เล่าในรายการนั้นคือมันมีความไม่เข้าใจมันเป็นคอนฟลิกต์มันเป็นคอนฟลิกต์แล้วพอคอนฟลิกต์มันเกิดขึ้นปุ๊บมันจะนำไปสู่การแบบเถียงกันเราก็ไม่ใช่คนยอมคนแบบเราก็ไม่ใช่นั่งเยี่ยมเฟียมอ่ะแบบเนอะป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้สึกว่าคุยเหมือนคุยคนละภาษาเพราะฉะนั้นใช้คำนี้น่าจะเหมาะกว่าคุยเหมือนคุยแล้วก็เลยไม่คุยดีกว่าไม่ต้องคุยดีกว่าคุยเลยตีกันก็เลยคุยเท่าที่จำเป็นเช่นพ่อโทรศัพท์พ่อกินข้าวแยกกันกินนี่ที่กินมาก่อนอย่างเงี้ยเขาคุยเราที่จำเป็นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจากที่เราในรายการนั้นมันคือเราเลยมีแบบเหมือนประมาณ8ปีมั้งที่อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าคุยกันน้อยมากถึงไม่คุยเลยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเท่าที่ฟังพี่บอมแปมเล่าเรื่องนี้คนทุกคนสามารถยอมรับตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นอะไรถูกไหมครับแต่การที่จะทำให้คนอื่นยอมรับในตัวเราที่เราเป็นแบบเนี้ยได้พี่ปอมแปมทำอะไรกับมันและทำยังไงกับมันคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องการเป็นตุดการยอมรับกระเทยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญในวันนี้นะถูกต้องเพราะกระเทยไม่ได้เป็นกระเทยและจบมันต้องเป็นกระเทยที่ประกอบสมาชีพอันนี้กระเทยที่เป็นคนกตัญญูกระเทยที่เป็นโจรกระเทยที่คือจริงๆมันแบบจริงๆกระเทยมันบอกอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันถ้าเกิดอย่างที่เราเคยพูดในเทสคือจริงๆแล้วคนเราอ่ะจริงๆเชื่อมาว่าแบบให้เขาลองเขียนว่าคุณเป็นใครอะไรเงี้ยทุกคนพยายามสกัดคำตอบมาให้ได้หนึ่งอย่างในความเป็นจริงทำไมเราต้องจำกัดตัวเองหรือนิยามตัวเองเป็นแค่อย่างเดียวเพราะเรามีบทบาทหน้าที่เยอะมากในโลกนี้เมื่อเราคิดได้อย่างนี้และเพราะฉะนั้นการเป็นเพศอะไรจริงๆมองดูแล้วมันก็คืออิสระจากอพาร์ตเดียวแล้วก็เป็นพาร์ทที่ไม่ได้สำคัญมากด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะให้เขายอมรับเรายอมรับเรื่องอะไรอ่ะถ้าเราเป็นแบบนี้แต่ว่าเราทำมาหากินเราเป็นลูกกตัญญูเราต้องให้เขาไม่ยอมรับเรื่องเราเป็นกระเทยทำไมวะเราให้เขายอมรับเรื่องเราเป็นคนกตัญญูไปดีเราก็ยอมรับเป็นเรื่องที่เราเป็นคนทำแบบเป็นคนตั้งใจทำอาหารกินเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรแบบเป็นคุณพ่อที่ดีอะไรอย่างนี้ไปดีซึ่งมันจะเป็นกว่าหรือซ้ำไปนี่คือวิธีคิดและคำตอบของพี่ปอมแปมในวันนี้แล้วคือเพราะเราไม่เคยเอาเรื่องนี้มาแต่ไม่รู้แต่สำหรับปอมแปมเองนะผมไม่เคยเอาเรื่องนี้มาไปสมัครงานแล้วก็สมัครไปคือเขาก็ไม่ได้มีคะแนนกระเทยให้เราหวังเราไม่ได้เคยใช้ทั้งเรื่องเป็นข้ออ้างแล้วไม่ได้ใช้เป็นอาวุธนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเขาคอมเมนต์เรามันทางมันจะไม่ใช่ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่แบบไม่ใช่เฉพาะคำชมอะไรอย่างนี้นะเวลาเขาด่าเราอะไรเงี้ยเวลาเราทำผิดพลาดไปเลยหรือบางเราพลาดอะไรไปมันก็ไม่ใช่พลาดเพราะเราเป็นกระเทยพลาดเราก็พลาดเพราะว่ามันการตัดสินใจหรือระบบศีลธรรมตอนนั้นเรากำลังบกพร่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นมุมมองที่ดีครับคือสรุปจบแล้วเรื่องก็เธอเรื่องการเป็นเพศอะไรมันไม่มีความสำคัญแบบว่ามันไม่มีความสำคัญเลยด้วยซ้ำไปอย่างถ้าจะมองดูฉะนั้นประวัติศาสตร์มันต้องเปลี่ยนประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำเพราะแล้วเราจะเคียงกันไปจะเคียงกันไปอย่างเวลาไปคุยเรื่องdiversity หรือไปพูดเรื่อง diversity กับองค์กรอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนี้มันก็จะมีความเข้าใจว่าคำว่า diversity แปลว่าในออฟฟิศของเรามันจะต้องมีให้คนแบบนี้อยู่มันต้องแบบเหมือนเป็นการจัดโควต้าให้เนี่ยซึ่งเรื่องแปลซึ่งเขาจริงสำหรับนี่รู้สึกว่าคำว่า diversity หมาย diversity มันก็อีกคำนึงนะแปลว่าเราจะจัดการกับความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาเรื่องนี้มาตั้งจะได้ผลิตมันแปลว่ามันเรื่องนี้มันต้องไม่มีความสำคัญเลย uh-huh. มันต้องการเป็นเพศใดๆมันต้องไม่ใช่ปัจจัยในการพิจารณา uh-huh. อะไรเลยดีครับดีมากดีมากแล้วก็ขอบคุณมุมมองผมเข้าใจแล้วก็หมายถึงว่าผมเข้าใจมากขึ้นแล้วก็
ผมเห็นด้วยกับหลายๆอย่างที่พี่ปอมแปมพูดอย่างเช่นแบบมันไม่ได้สำคัญเลยจริงๆมันไม่ได้สำคัญเลยเว้ยในการที่คุณจะต้องมาแบ่งทำไมหรือแบ่งเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายมุมมองขอบคุณมากๆครับเพลงที่3ครับพี่ปอมนี่เพิ่งเพลงที่3เลยคะใช่ครับเพลงไม่แข่งยิ่งแพ้เลือกเพลงนี้เพราะว่าเอาจริงเชื่อว่าแบบทำไปก่อนมันดีกว่าไม่ได้ทำอันนี้คือมินนิ่งว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้หรอจริงๆแบบอันเนี้ยเพิ่งมาเป็นตอนเพิ่งจะรู้สึกได้ในช่วงกำลังเข้าสู่วัยกลางคน ปีที่แล้วแบบตั้งแต่ประมาณ2-3ปีก่อนเนี่ยพอเราเริ่มอายุแบบก้าวเข้าสู่วัยกลางคนอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยมันเริ่มมีความแบบเอ้ยที่ผ่านมาสักประมาณ20ปีที่ผ่านมานี่กูทำงานอย่างเดียวเลยว่ะแบบไม่ได้เพิ่มพูนอะไรให้กับตัวเองเท่าไหร่เลยว่ะเพราะฉะนั้นเอาว่าป่ะแบบเจออะไรแบบสนใจอะไรเงี้ยทำแบงค์ไปก่อนไปสักประมาณ2-3ปีก่อนเราจะเลยไปลงแบบไปลงเรียนอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยไปอยู่ในดินแดนใหม่ๆที่ไม่ค่อยจะไม่เคยสัมผัสอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเริ่มกับเราไปลองเรียนเขียนบทมาครับไปเรียนปั้นดินไปเรียนวาดรูปฮะไปเรียนกลับไปเรียน acting ใหม่ตอนนี้ไปเรียนกำลังเรียนทำอาหารอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้แต่มันต้องทำก่อนทำไมถึงอยู่อยากจะเรียนรู้อะไรอื่นเพิ่มเติมมันต้องมีเหตุผลดิจริงๆแค่รู้สึกว่าเราหนึ่งคือมันเริ่มแก่ขึ้นแล้วก็เริ่มกินบุญเก่าเราไปเรื่อยมันไม่มีอะไรทำงานใช้สกิลใช่ๆแล้วเราเริ่มกินบุญเก่าแล้วเริ่มเรื่องราวที่เรารู้มาเนี่ยเริ่มเอามาใช้จนจะหมดแล้วไม่ค่อยมีแสดงว่าเรามีแต่เอาพูดออกไปปล่อยใช่ใช่จริงๆมันจะถ้าเรื่องนี้นะมันจะมีก็นี่ก็เพิ่งนึกได้ตอนน้องมาถามเนี่ยก็ลืมเรื่องนี้ไปเหมือนกันคือเราอ่ะจะถูกเวลาไปแนวเด็กๆอะไรเงี้ยผมจะเจอคำถามนี้บ่อยมากเลยว่าระหว่างสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ถนัดควรเลือกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงตอบว่าเลือกสิ่งที่รักดีกว่าเลือกสิ่งที่ชอบดีกว่าเงี้ยเพราะว่าเราอย่างไรเราก็จะไม่เหนื่อยแต่ว่าชอบความเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเหนื่อยไปอะไรเงี้ยพอแก่ปุ๊บแบบว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยมุมมองเปลี่ยนเงี้ยเหนื่อยก็เหนื่อยเลยนะผมอยากรู้แล้วพี่ตอบเด็กๆว่าถ้าก็ตอบว่าตอนนี้นะจะเลือกตอบสิ่งที่ถนัดจริงๆตอบมาตั้งนานแล้วล่ะว่าให้ลองทำให้เลือกสิ่งถ้าเกิดยังนึกไม่ออกนะครับถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยแล้วแต่ปล่อยหรือถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองรักอะไรอ่ะทำไปแต่ถ้าเกิดว่ายังงงอยู่หรือยังหาไม่เจออะไรเงี้ยเลือกให้เลือกสิ่งที่ถนัดก่อนอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างมาทำรายการเนี่ยครับเอ้ยทำทีวีเนี่ยเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนกันมาก็ไม่รู้ว่าทำได้ตอนมาสมัครงานก็ไม่รู้ว่าทำได้ทำไม่ได้ก็มาลองก่อนลองส่งงานดูปรากฏเอ้ยส่งปุ๊บจนแบบหัวหน้าบอกอันนี้ใช่คือเราก็ใช้สิ่งที่เรามีจากการเรียนแบบเรียนเขียนหนังสือมาลองมาทำเขาบอกชอบแบบวิข้อหนึ่งวิทำได้วะไอ้เนี้ยมาลองทำจริงดูใช่ไหมว่าจ็อบแรกแก้สคริปต์3หนแกไม่ใช่แบบแกนี่นะรื้ออ่ะสามผลน่ะครับจนแบบเจอว่าอันเนี้ยได้หัวหน้าบอกอันเนี้ยให้ผ่านทำมาปุ๊บดีว่ะมีคนมาชมว่าดีแล้วก็แบบเฮ้ยก็ต้องกระเถิบไปอีกนิดนึงเลยดีกว่าเก่งๆกว่าเมื่อวานแล้วเว้ยอ่ะก็เริ่มทำจ็อบใหม่ก็เริ่มหาให้มันดีกว่าเมื่อวานใน3เดือนแบบอยู่เป็นครีเอทีฟเลยแค่สักประมาณแบบไม่กี่2-3เดือนน่ะพี่ชอบก็ไว้ใจให้ทำเทปพิเศษพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยไม่ใช่แบบมึงแบบอยู่ดีกูได้ทำพี่เบิร์ดไม่ไหวไม่ไหวอย่างเงี้ยขั้นตอนเยอะจะเยอะกว่าศิลปินท่านอื่นอย่างเงี้ยบุ๊ดจะคิดว่าแบบก็ลองก่อนวะปรากฏว่าสนุกไปเอาเป็นว่าจะทำได้แบบกระเถิบตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งปรากฏแล้วมองย้อนกลับมาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยมันเป็นทำไปเรื่อยๆจนมันถนัดจ้ะเนี่ยถนัดปะมันทำได้ปุ๊บข้องมืออันถัดไปดีกว่านี้อีกนิดนึงแล้วพอวันหนึ่งที่มันก็เริ่มขึ้นไปเงี้ยมองย้อนกลับมา
มันคือความสุขหมดเลยที่เรารู้สึกว่าดีกว่าเมื่อวานว่ะดีกว่าเมื่อวานว่ะนี่ผมว่าคือเรื่องมันแปลว่าคือหลายคนชอบมีความคิดว่าการทำสิ่งที่ไม่ถนัดแปลว่าฝืนใจหรือจะไม่มีความสุขอะไรเงี้ยจริงๆเรามีความสุขกับสิ่งที่เราถนัดได้อันนี้ก็คืออย่างที่บอกมันคือมุมหนึ่งที่เราจะมองว่าจริงๆการที่เรามองว่าเราเก่งกว่าเมื่อวานนี่ไม่ใช่ความสุขหรอวะแสดงว่าเพลงไม่แข่งยิ่งแพ้ของพี่ปอมแปมที่เลือกมามินนิ่งมันคือแข่งกับตัวเองถูกต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกก็คือจะรู้ว่าถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรมันคือต้องลองทำก่อนเพราะเราก็เคยเจอหลายอันเราก็เคยเจอสิ่งที่เราทำเราพบว่าเราไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แน่ๆอย่างเงี้ยงานแรกของเราที่ต้องไปแบบคุมกล่องเครื่องเขียนแบบเวลาออกอีเวนต์แล้วต้องคุมกล่องเครื่องเขียนแบบในกล่องเครื่องเขียนจะมีลิควิดซึ่งแบบว่าเขย่าแล้วมีขวดอยู่อ่ะแต่พอมาใช้จริงมีแต่น้ำสารละลายน้ำยาหายไปไหนไม่รู้แล้วทำไมไม่เช็คก่อนวะนี่มองคนบ้าเลยแบบมึงบ้าหรือเปล่ามาเปิดกล่องอีถ้าเกิดบอกกูทำอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวมึงจะต้องให้กูเช็คว่าปากกาทุกอันมีหมึกหรือเปล่าเนี่ยนะแบบตายแล้วกูไม่ใช่คนละเอียดจ้ะคือมันก็เลยรู้ว่าเราถนัดอะไรไม่ถนัดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดจากว่ามันได้ลองทำก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเพลงไม่แข่งแพ้นี่แหละครับทำปุ๊บอะไม่ใช่แพ้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าไม่ทำแพ้เงินต้นจริงแล้วก็คือไม่มีทางรู้เลยว่าทำอะไรเป็นทำอะไรไม่เป็นอันจะนำไปสู่ความรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าหรือคุณรู้สึกดีกับตัวเองได้แค่ไหนคือถ้าไม่ทำเนี่ยคุณแพ้เลยอ่ะคุณเพราะคุณจะไม่มีทางได้ชนะแน่นอนใช่แต่ถ้าได้ทำแล้วเนี่ยมันก็จะมีได้ลุ้นทั้งแพ้และชนะใช่ถูกไหมถึงแพ้ก็ไม่เป็นอะไรอ่ะแบบที่ผมเรียนปริญญาโทไม่จบนะตอนเรียนปริญญาโทตอนนั้นอยากเรียนก็คือเรียนไปเลยแบบเหมือนรีบจำได้ว่าแบบเราจัดการทุกอย่างภายในเวลาไม่กี่เดือนไปสอบซียูเทปส่งใบสมัครอะไรเงี้ยเวลาไม่กี่เดือนเลยแต่ว่าเรียนไม่จบเพราะว่าทำตีสิทธิ์ไม่ทันแต่มองย้อนกลับไปอ่ะเจอได้เฉยๆแต่ไม่เสียใจเลยที่เรียนไม่จบเพราะว่าไอ้ระหว่างทางที่ได้มาความรู้นี่ตอนนี้ทุกวันนี้ได้ใช้แบบก็คือแบบเนื้อออกมาแพ้จริงอันนั้นนะแพ้จริงแต่ว่าไม่เสียใจเลยที่แพ้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าพี่ป๋อมแปมแข็งแกร่งพอที่จะล้มแล้วอาจจะเสียใจแต่ลุกขึ้นมาได้เร็วแต่สมมติเด็กๆที่เขาแบบถ้าเกิดสมมติเวลาล้มแล้วมันเสียใจมากมันจัดการกับความเสียใจตรงนั้นแล้วจะทำยังไงให้ลุกขึ้นมาได้เร็วที่สุดพี่ป๋อมแปมนี่เชื่อว่าถ้าเราเป็นเด็กๆเราก็อาจจะเสียใจเยอะคุณเอครับเพราะเราไม่ได้มีแมททีเรียลในมือหรือเราไม่ได้มีเหมือนที่พูดในหัวข้อเมื่อกี้ว่าเราไม่ได้มีพาร์ทอื่นในร่างกายเยอะขนาดนั้นเพราะเด็กมันเพราะน้องๆอ่ะเด็กที่แบบเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยเขาก็มีพาร์ทของการเป็นนักเรียนแล้วก็จบหมดละเพราะเราไปชอบอื่นเขาไม่ได้เยอะไงเนอะป่ะหรือว่าแบบจากนักเรียนกลายมาเป็นคนทำงานอย่างเงี้ยเหมือนความรับผิดชอบเขามีเท่านี้ซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะที่เขาจะมีด้วยเพราะว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องโฟกัสเขาก็มีเท่านี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันพลาดปุ๊บมันเลยมันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนโลกทั้งโลก เขาแบบพังคลื่นน่ะถ้าสมมติว่าเป็นเราตอนนี้แบบสมมติงานเราพินาศขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ยังเนี่ยฉันก็ยังมีลูกน้องคนอื่นให้ดูแลงานสมมติงานรายการหนึ่งเจ๊งไปเอาแล้วไม่ได้มันเรายังมีลูกน้องให้ต้องดูแลเรายังมีพาร์ทของหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมันเราก็จะไปโฟกัสกับอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือสำหรับเด็กๆคือต้องอย่างนี้ในสเปซแอนด์ไทม์ของน้องตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไม่เถียงเลยแต่เดี๋ยวเอาให้ผ่านก่อนแล้วมันก็จะผ่านไปถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อล้มรู้ก่อนว่าล้มเพราะอะไรแล้วอย่าเพิ่งไปโทษฟ้าโทษฝนโทษโชคชะตาอะไรเงี้ยมันจะรู้แบบเราถ้ารู้ได้ว่าเราพลาดตรงไหนเนี่ยมันก็อุดรอยรั่วเราในครั้งต่อไปได้อะคุณเอถ้าล้มเมื่อไหร่ให้โทษตีนตัวเองเอาไว้ก่อน ถูกไหมใช่ใช่ ก็หรือไม่ได้มอง หรือไม่ได้มองพอดีไม่ได้มองครับอะไรเงี้ยเป็นต้นครับนั่นแหละแล้วก็จริงๆอ่ะคืออย่างที่บอกพอเราลองมือทำอะไรไปแล้วมันเดี๋ยวมันจะเจอเองอ่ะว่าเดี๋ยวมันจะเจอได้อ่ะเนี่ยมันยกตัวอย่างให้ยกตัวอย่างหลายทีแล้วผมเคยทำรายการชื่อก็กูทำไม่เป็น
อะไรที่คิดว่าทำให้เป็นแน่ๆในชีวิตอย่างเงี้ยไปลองยังไงก็ต้องทำให้เป็นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมามองย้อนเองว่าที่เราเคยทำไม่เป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยอย่างแบบคือเรื่องเก็กแมนเว้ยผมเชื่อว่าพี่บอกแบบทำไม่เป็นใช่ไหมแล้วอ้างมาตลอดว่าไม่เป็นธรรมชาติของเราเงี้ยเคยไปเล่นละครแล้วก็บอกเดินแบบเดินออกมาอย่างเงี้ยตรงกับเดินปกติครับไม่เดินปกติไม่ต้องเดินแบบว่าเนี่ยค่ะเดินปกติค่ะเดินไม่เป็นธรรมชาติครับไอ้ตัดกันเนี่ยธรรมชาติแล้วกูเดินอย่างนี้มาทั้งชีวิตรู้ไหมปุ๊บบอกก็เลยไปคลาสนี้ปุ๊บอาจารย์ที่สอนเนี่ยบอกให้เราเดินให้ดูหน่อยสิมันก็เดินปุ๊บเดินปกตินะธรรมชาติของเราเขาก็บอกว่าอ้างผมเดินลองเดินอีกทีนึงคราวนี้เอาส้นเท้าลงนะคะโฟกัสที่ส้นเท้านะคะให้เดินคิดซะว่ามีเส้นอยู่ตรงกลางอย่าเดินบนเส้นพอเดินแบบปุ๊บเฮ้ยเหมือนผู้ชายเลยว่ะอ๋อไอ้ที่เราบอกว่าเป็นธรรมชาติของเราหรือไม่มีไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นความเคยชินเฉยๆเป็นต้นจริงๆก็กูทำเป็นแต่กูแค่ยังไม่ได้ลองทำใช่แล้วมันก็จะมีข้ออ้างให้เราตลอดว่าทำไม่ได้หรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางอันอย่างบางอันอะทำเช่นแบบอย่างขับรถอย่างเงี้ยขับรถเนี่ยรู้สึกตัวเองขับรถไม่เป็นเราไม่รู้ซ้ายขวาแล้วก็เป็นคนแพนิคตลอดเวลาก็ไปทำนะทำจนขับได้จนแบบสอบผ่านได้ใบขับขี่มาแต่ทุกวันนี้คือขายรถทิ้งไปแล้วเพราะว่าอันเนี้ยทำแล้วรู้ว่ายังไงเราก็ทำแล้วยังไงเราก็ทำเป็นแต่ทำได้ไม่ดีอย่างนี้ป่ะแต่ว่าพอทั้งหมดจากที่พี่บอมแปมเล่าทั้งเรื่องของตัวรายการทั้งอะไรทั้งหมดอะตอนแรกอะผมสงสัยว่าทำไมพี่เลือกเพลงนี้มาผมก็แบบพี่บอมแปมไปแข่งอะไรกับใครวะแต่พอเล่ามามันแบบมันเก็ตว่ามันคือการแข่งกับตัวเองดีมากดีขึ้นวันละนิดดีขึ้นวันละนิดจะมีความสุขมากเลยนี่ผ่านไป3เพลงสนุกมากเลยอะโอเคพี่บอมแปมผมขออนุญาตเพลงที่4ครับเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมของพี่บิลลี่ฮะพี่วิดีโอแกนทำไมอยู่ๆถึงนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาตอนป.3ความสัตว์อิกเกษตรอ่ะมันก็จะมีความแบบนิยมสอนให้เด็กค่อนข้างมีความกากันหรือมีความกล้าแสดงออกมันใจอันนี้คือยีนของความสัตว์อิกเกษตรก็ไม่รู้เหตุผลคนใดก็ต้องให้เด็กๆแบบหลังโฮมรูมก็ต้องให้นักเรียนในห้องเลยออกไปแสดงความสามารถพิเศษออกไปแสดงอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยร้องเพลงเต้นรำอะไรป.3แล้วแบบแล้วมันก็คือวนมาถึงคิวเราจริงๆตอนนั้นแบบสมัยเด็กๆเลยนะแบบสมัยคือเราไม่ได้อยากออกไปไม่กล้าแบบเรียกว่าจริงๆตอนเด็กๆ เป็นคนกากันไม่ขี้อายหรือเป็นคนซนหรือยังไงฮะเป็นเด็กแบบไหนฮะปอมเด็กชายปอมแปมเป็นเด็กตุ๊ดเป็นเด็กตุ้งติ้งแต่ว่าไม่ได้แบบก็คือตุ้งติ้งอยู่ในบริเวณของเราคือง่ายๆเราไม่ใช่เด็กชอบเรียนชอบเล่นกีฬาครับเป็นเด็กชอบแบบวาดรูปแบบปั้นดินน้ำมันแล้วก็แบบอ่านหนังสือประเภทแบบชุดความรู้อะไรเงี้ยอ่านการ์ตูนไม่อ่านการ์ตูนอ่านการ์ตูนไม่เป็นเพราะว่าเรียงช่องไม่ถูกโอเคอ่านแล้วอ่านเท่าไหร่ก็คือไม่เข้าแบบต้องเป็น3ช่องแบบไข่หัวเราต้องแบบสั่งถูกต้องถ้าอย่างนั้นจะเรียงถูกก็จะชอบอ่านหนังสืออ่านนิตยสารของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้ออกไปร้องเพลงใช่ก็ออกไปร้องเพลงแล้วแบบเหมือนแบบมันกากระอ่วนหมดเลยครับแบบมันออกมันเคยปวดท้องส่งกันบ้านทำกันบ้านไม่เสร็จไหมขี้มันจะแตกอะท้องมันมวนอะเพราะว่าแบบก็จะต้องออกไปส่งงานแล้วแบบกูยังทำไม่เสร็จอะแต่ว่ามันขี้มันจะแตกเลยมันบิดหมดเลยมันจะอักลมอย่างนั้นนะปรากฏมันยังไงมันก็ต้องออกไปแล้วก็เลือกร้องเพลงเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ดังอยู่ตอนนั้นแล้วก็มันร้องง่ายด้วยปรากฏว่าอุ้ยก็ได้รับสิทธิ์ปรบมือว่าทำได้ดีแล้วก็เหมือนเราลองยืนเก่งๆสักแป๊บแล้วก็เริ่มสเต็ปแท็บของเราเองอะไรเงี้ยอ๋อจากไอ้ไอ้เริ่มมีสเต็ปแท็บของเราเองอะไรเงี้ยอ๋อสำหรับเรื่องเพลงนี้มาเพราะว่ามันเขาเรียกมันเป็นโมเมนต์หนึ่งตอนเด็กโมเมนต์ที่รู้สึกว่าความมั่นใจมันเกิดขึ้นก็ตอนนั้นอะไรเงี้ยฮะทุกวันนี้เป็นคนมั่นใจในตัวเองไหมครับตอนนี้ก็คือต้องลดมาบ้างค่ะมั่นใจเกินไปในตอนกลางคืนเราให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยแบบมั่นใจขึ้นหน่อยตอนนี้เหมือนกับใครแบบปั๊มแบบค่ะมึงช่วยลดความมั่นใจลงมาหนึ่งค่ะอายุทุกวันนี้เรายังเป็นคนทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ได้มีความมั่นใจเราอาจจะแสดงออกเราก็กักกันพูดเรื่องอะไรเงี้ยแบบฉะฉานแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนไ
ไม่ได้ว่ามั่นใจเอาจริงๆพูดว่าเป็นคนไม่มั่นใจดีกว่าบางคนเช่นแบบงานใดๆออกไปอย่างเงี้ยค่อนข้างต้องขอฟีดแบคเยอะแบบว่าโอเคไหมว่าโอเคไหมว่ามันโอเคจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เขาบอกว่าดีก็มันดีจริงเหรอแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างคือมันไม่ได้เป็นกังวลนะฮะเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันยังมีความลุ้นผมอยากรู้ว่าอย่างนี้พี่อย่างพี่ที่แบบดูแล้วโอเคทุกคนเพอร์เซปว่าป๋อมแปมคือมนุษย์ที่มีความมั่นใจสูงมากเออแต่อ่ะพี่ก็เพิ่งบอกว่าไม่ได้มั่นใจไม่ได้เป็นคนมีความมั่นใจขนาดหรือแบบดูเป็นคนที่กล้ามากฮะแต่จริงๆผมเชื่อว่าพี่มีความกลัวเรามีความกลัวพี่กลัวอะไรบ้างกลัวการจักลาตะแหลจังเลยฟังแล้วตะแหลจังเลยเออแพ้กะแพ้เรื่องแฟร์เวลแพ้แบบแพ้เรียนจบแยกกันเพื่อนลาออกไปอยู่ที่อื่นน้ำตาแตกหมดเพื่อนไปเมืองนอกอะไรเงี้ยยิ่งตอนนี้เราเริ่มเพื่อนเริ่มตายแล้วด้วยอุ้ยขอโทษครับเดี๋ยวผมก็โดนดราม่าด้วยผมก็ไปหัวเราะอย่างเงี้ยแบบเพื่อนเริ่มแบบจริงๆเพื่อนอะไรแบบเราเริ่มมีเพื่อนในกลุ่มที่เริ่มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าคนแรกที่ไปนี่คือนี่เหมือนร้องไห้เสียสติแบบเหมือนร้องไห้เป็นบ้าเป็นบอยอยู่ในงานจนแบบจนเนี่ยต้องมานั่งปลอบแบบเออมันไม่รู้สึกยังก็ยังทำใจกับเรื่องนี้ไม่ได้ยังทำใจกับเรื่องนี้ไม่ได้แบบยังไม่ได้ชิลกับเรื่องการชักลาด้วยขนาดแต่การอยู่คนเดียวไม่กลัวชอบอยู่คนเดียวด้วยซ้ำไปเพราะอยู่คนเดียวไม่ต้องจักลาอะไรไงถึงเรื่องอยู่คนเดียวนี่ไงกลัวการผิดหวังไหมไม่กลัวการล้มเหลวไหมไม่ความมั่นใจทั้งหมดของพี่ที่แสดงออกมาหรือความกล้าทั้งหมดที่แสดงออกมาเนี่ยมันมาจากอะไรปัจจัยที่ทำให้พี่มั่นใจปัจจัยที่ทำให้พี่กล้าในทุกๆสิ่งในการมาเป็นป๋อมแปมในวันนี้ตั้งแต่เริ่มทำงานมานะตั้งแต่แบบตั้งแต่ที่บริษัทเขาสอนมาอะไรเงี้ยยิ่งเราทำงานเราอยู่แกรมมี่มาตั้งแต่ปี2545อะไรเงี้ยสิ่งที่แบบเขาสอนมาคือบริษัทบันเทิงใช่บริษัทบันเทิงเราไม่ได้ทำให้ตัวเราอะมันทำให้คนมันเอนเตอร์เทนแบบเรา I entertain you อะมันแปลว่างานของเรามันคือทำให้คนเขามีความสุขก็เลยรู้สึกว่าพอมันโจทย์เนี้ยมันเลยง่ายว่าการทำให้คนอื่นแฮปปี้อ่ะมันมีตั้งเป็นร้อยเป็นแสนเป็นมันมีวิธีเยอะครับมากมันก็เลยง่ายพอง่ายมันก็เลยมั่นใจโอ้ยขอบคุณครับก็เลยได้คำแนะนำที่ดีๆเลยค่ะเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายลิปเป็นเลิศฮะมายังไงครับเพลงนี้มาเมื่อกี้เนี่ยค่ะนั่งนึกอยู่เมื่อกี้ค่ะสมมุติตอนนี้ถ้ามีมอตโต้หนึ่งอันหรือว่าถ้าให้เขาให้เราเขียนว่าคติประจำใจอะไรเงี้ยโอเคแต่ไหนแต่ไรเนี่ยผมจะเขียนคำนี้มาตลอดว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังคือถ้าเราตอนนี้อยู่กับความรู้สึกอะไรหรือทำอะไรอยู่ก็คือให้อยู่ตรงนี้ยังไม่ต้องคิดไปถึงข้างหน้าซึ่งในเพลง Live and Learn กำลังบอกพี่แบบนี้ใช่อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่หวังแต่ว่าในผมใช้คำว่าในตำราทั้งหลายแหละเขามักจะบอกว่าคุณต้องแพลนสิอีก5ปีคุณจะเป็นยังไงคุณมองตัวอีก5ปีเป็นยังไงเข้าอีก10ปีคุณจะเป็นยังไงก็อาจจะถูกก็ได้แต่ว่าคือพื้นเพที่เราโตมาแบบบางคนก็อาจจะใช้วิธีนี้แล้วครับแต่เขามันรู้สึกว่าจริงๆอาจจะถ้าวันหนึ่งไปเชื่อเขาเราก็อาจจะรู้สึกดีกว่านี้ก็ได้นะแต่สำหรับตอนนี้มันแค่รู้สึกว่าพอเราไม่ได้อยากมีอะไรเยอะไปกว่านี้แล้วอะมันก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวดีเหมือนกันอะแบบมันก็จะมาแบบเราอยู่กับวันนี้แล้วก็ทำกับวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องหวังไกลไม่ต้องหวังให้ไกลแล้วไปให้ถึงครับหวังให้ใกล้ไปให้ได้ก่อนก็พอครับแล้วก็แบบอยู่ที่หลายของที่เรามีให้เป็นให้พออ่ะแบบนึกออกไหมฮะแบบครับแล้วถ้าวันหนึ่งมันจะขยับขยายหรือว่าวันหนึ่งเหมือนใดๆก็หน้างานก็ได้
เข้าใจปะด้วยความเป็นสกิลโปรดิวเซอร์อยู่แล้วเดี๋ยวค่อยหน้างานก็ได้เลยแบบโอ้เมื่อก่อนเป็นคนมีเป้าไหมไม่เป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพราะว่าไม่รู้อย่างที่บอกมันเหมือนเราก็คือเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ทำครีเอทีฟคาดหวังมาเป็นโปรดิวเซอร์ไหมไม่ฮะเป็นโปรดิวเซอร์คาดหวังมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคาดความคาดหวังนะความสำหรับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องงานจริงพูดไปหลายที่แล้วผมอยากถ้าจะอยากเป็นหรือถ้าเห็นตัวเองในอนาคตบางอย่างเนี่ยผมอยากเป็นคนที่เป็นชันดารามอ่ะคือเราเป็นเบื้องหลังที่ไว้ใจได้คือเรื่องมันเกิดจากตอนที่ดูอะไรว่า AXN เหรอมันก็จะขึ้นมันมีทีเซอร์ไลค์แบบทีเซอร์ซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นมาว่า from the creator of Grey's Anatomy and Scandal how to get away with murder coming soon อยากดูจังเลยอะแบบวิเห็นปุ๊บแล้วแบบวิอยากดูจังวะคนทำ Grey's กับคนทำ Scandal มาทำซีรีส์ใหม่วะซึ่งในทีเซอร์ไม่มีอะไรเลยอย่างอื่นใช่ปะเข้าใจละผมเข้าใจละเนี่ยอยากเป็นอย่างเงี้ยแบบที่ถ้าถามว่าสิ่งที่หวังกลับไปสู่คำถามเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าหวังอะไรก็คงหวังอันนี้แหละว่าวันหนึ่งแบบเราจะเป็นความเชื่อถือชื่อเรามันจะเป็นความเชื่อถือให้กับงานเราได้อะไรเงี้ยเพราะจะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงมันก็ต้องเกิดจากที่เราก็ต้องค่อยๆครับเรียนรู้ไปแบบบิดไปบิดค่อยๆแบบอันไหนพังหรืออันไหนเราพลาดมันก็คืออยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่หวังอะวันที่เราพังวันที่เราพลาดมันก็ไม่ใช่การที่จะมานั่งย้อนไปถึงอดีตว่าเอ้ยแบบมานั่งทวงบุญคุณหรือไปนั่งคิดถึงอนาคตว่ามันจะยังไงแล้วเราผิดตอนนี้หรือว่าผิดตอนนี้ก็โอนอัพกับความไม่ถูกต้องของเราตอนนี้แก้ไขกับมันตอนนี้แล้วก็เรียนรู้กับมันก็อยู่กับเรื่องเท่านี้ใช่ดีมากเลยครับผมขอเป็นคำถามสุดท้ายได้เลยสิจ๊ะปิดคีย์ซองเซสเป็นคำถามที่ต้องขออนุญาตถามอิทังเมยาจินังไม่ใช่กินน้ำอยู่น้ำกินก่อนครับได้ครับคำถามคือถ้าทั้งหมดที่พี่ปอมแปมเล่ามารวมไปถึงประสบการณ์ที่พี่ปอมแปมผ่านมาความสำเร็จคำนี้สำหรับปอมแปมมันคืออะไรเราไม่มีค่ะมีคนถามหลายทีแล้วด้วยว่าจะประสบความสำเร็จหรือยังไม่มีหรอกสมมุติว่าถ้าตัวเองยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนั่นแปลว่ามันต้องมีนิยามมันแล้วในมุมมองของพี่ปอมแปมสิสำเร็จมันก็คือจบอะสำหรับเรามันคือจุดสิ้นสุดอะแบบเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีว่ะถ้าเกิดว่าคนมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาคุณเอจนกว่าจะตายอะตายนั่นแหละคือสำเร็จใช่เพราะมันได้เสร็จทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เก็บเกี่ยวแบบเก็บเกี่ยวเรื่องดีๆหรือเก็บเกี่ยวแบบสิ่งละอันพันละน้อยไปจนกว่าเราจะตายอะแบบก่อนตายใช่ไหมพี่นี่ก็ว่าก่อนตายคนก็ยังได้เรียนรู้แบบในโมเมนต์สุดท้ายที่แบบว่าเราจะไม่จะแบบหมดลมหายใจแล้วว่าแบบโอ้โหเสียก็ทุกอย่างหรืออะไม่โกรธไม่ครึ่งแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือความแบบมันก็คือการเรียนรู้คนเรามันเรียนรู้จนวินาทีสุดท้ายคนตายจริงๆอ่ะผมกลับมองว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจเพราะว่ามันไม่มีความสำเร็จที่แท้จริงใช่มันไม่ได้หมายความว่าแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องเก็บมันไปเรื่อยๆหรือว่า enjoy กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้น่า enjoy เท่าไหร่นั่นคือความสำเร็จในมุมมองของพี่ปอมครับวันนี้ขอบคุณมากคุณเช่นกันครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับเป็นการคุยที่ผมสนุกมากแล้วผมก็ได้มุมคิดอีกหลายมุมมากว่าขอบพระคุณอีกครั้งครับพี่ขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับกล้องไหนนะคะกล้องมากล้องคุณพ่อสวัสดีนะคุณพ่อขอบพระคุณมากครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับนั่นก็คือสิงคอร์ปอเรชั่นนั่นเองนะครับอะไรอ่ะพี่ป้าจะเลยอัธรณ์เราใช้น้ำสิงไงเฮ้ยจริงเหรอเราก็คืออินเสิร์ตให้เลยเหมาะเจาะมากขอบพระคุณมากครับพี่ปอมครับขอบพระคุณครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาติดตามกับคีย์ซองเซสใหม่สำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ